ีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพลอยสีเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะพลอยสีไม่ได้พาไปตะเวนชิมหรือกินที่ไหนวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันค่ะอันนี้หน้าสดมากๆเลยนะคะแล้วก็ไฟนะคะลงที่หน้าผากพอดีสักเล็กน้อยนะคะสำหรับคลิปแต่งหน้านะคะจริงๆพลอยเนี่ยเคยทำมาแล้วทั้งหมด3คลิปค่ะแต่ว่าเป็นมือใหม่หัดทำนะคะตอนนี้ก็ยังใหม่อยู่ค่ะแล้วก็ใหม่มากๆการตัดต่อของพลอยนะคะอาจจะไม่ค่อยดีหรือเนียนเท่าไหร่เพราะว่าเราตัดต่อจากมือถือนะคะเพราะพลอยสีนะคะเป็นคนไม่ถนัดคอมพิวเตอร์เลยนะคะก็อย่าว่ากันนะคะแต่ว่าสามารถติชมกันเข้ามาได้ก็ยินดีรับฟังนะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะการแต่งหน้าของเราเนี่ยจะโนรองพื้นค่ะโนรองพื้นนะคะเราจะใช้กันแดดสำหรับกันแดดตัวที่ใช้วันนี้นะคะคือตัวนี้เลยค่ะสเปกตราแบรนด์ SPF 50บวกนะคะตอนนี้อากาศร้อนนะคะก็เลยอยากแต่งหน้าโดยที่ไม่ใช้รองพื้นนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนจริงๆนะคะไม่อยากให้หน้ามันเยิ้มระหว่างวันก็เลยใช้ตัวนี้ค่ะตัวเดียวนะคะตัวที่2นะคะคือแป้งค่ะวันนี้นะคะใช้แป้งของ Shiseido นะคะจะเป็นเหมือนแป้งเด็กนะคะเนื้อแป้งจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะสีทาตาเราก็จะใช้สีนี้ค่ะซึ่งวันนี้ตาของเรานะคะแก้มตาของเรานะคะก็จะใช้สี่ห้าสีนี้นะคะใช้ด้วยกันหมดเลยนะคะนี่ค่ะห้าสีออกโทนส้มนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะที่สอเขียนขอบตานะคะของ for you too นะคะแล้ววันนี้คิวนะคะแล้วก็ไม่เขียนค่ะเราจะใช้ปัดเอานะคะก็ของนะคะปัดสมาร์ทคาราค่ะและสุดท้ายนะคะปากนะคะเราก็ใช้ของ for you too เช่นเดียวกันนะคะสี my dear นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้หน้านะคะก็ทากันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลงแป้งค่ะทีนี้วันนี้แป้งของเราเนี่ยอย่างที่บอกนะคะคือจะใช้แค่แป้งเด็กอย่างเดียวค่ะสีเราใช้พิมพ์กันนะคะปัดนี้นะคะปัดลงไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะสีเป็นยังไงมันก็เหมือนทาแป้งเด็กทาคือให้หน้ามันแบบไม่มันนะคะอันนี้คือสามารถแต่งออกไปข้างนอกได้นะคะแบบใสๆนะคะก็แค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็มีแป้งบนใบหน้าแล้วนะคะต่อไปนะคะสีทาตาวันนี้นะคะนี่ค่ะเราใช้สีนี้ซึ่งสีทาตาเนี่ยค่ะเราจะใช้สีส้มก่อนสีส้มตัวนี้เลยนะคะเราจะใช้นิ้วเลยนะคะเราจะทาลงไปตรงนี้ค่ะหางตาก่อนเลยนะคะหางก่อนเลยนะคะตาทั้งสองข้างเลยค่ะนี่ค่ะสีตาเริ่มมาแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ถัดมาสีที่2ค่ะเป็นส้มอีกเฉดนึงนะคะเราก็ทาลงไปนะคะนี่ค่ะทาแล้วสีสุดท้ายนะคะก็ไล่ขึ้นไปเลยค่ะเราใช้สีที่3ค่ะสีเดียวเลยนะคะซึ่งสีตลับนี้มันโอเคนะก็ใช้แทบจะเกือบทุกวันเลยบางทีแต่งเก็บก็ใช้นะคะก็ใช้แล้วก็เราก็ปิดขนตาเอานะคะมันก็จะดูยิ้มเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะระหว่างตรงนี้นะคะเราก็ใช้สีบนสุดค่ะทาลงไปเลยนะคะวันนี้เราจะใช้นิ้วนะคะง่ายๆเกลี่ยง่ายๆสำหรับเวลาเราเร่งรีบนะคะไปปื้ดๆเลยนี่นะคะต่อไปนะคะเราใช้สีด้านล่างเหมือนเดิมทาขอบตาล่างค่ะแล้วก็สีที่2นะคะไล่ขึ้นมาแล้วก็ใช้คู่กันที่เข้ามากับตลับสีเลยนะคะหัวตาเขาเป็นสีสุดท้ายแล้วนะคะเพิ่มความยิ้มให้บนใบหน้าแค่นี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับตาก็จะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนขอบตากันนะคะให้ตาดูกลมโตสักนิดนึงนะคะจะเขียนขอบไปบนขอบตาเลยนะคะเขียนเข้าไปในแบบอินไลเนอร์เลยเป็นไงคะดูตาโตขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดคิ้วกันค่ะวันนี้นะคะคิ้วของเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะซึ่งสลับเนี่ยซื้อมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ใช้นานมากแล้วเหมือนกันไม่ยอมหมดสักทีนะคะเราจะใช้เป็นสีที่2ลงก่อนเลยค่ะสีที่2นะเราใช้กระจกที่มาติดปากเลยค่ะนี่นะคะคิ้วเริ่มมาแล้วค่ะส่วนตรงหางนะคะเราก็จะใช้เบอร์3นะคะเข้มเพิ่มความเข้มตรงบริเวณหางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้สีแรกนะคะหัวตาหัวคิ้วนะคะปัดออกมาตอนนี้เราก็มีคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแค่ปัดเบาๆพอเลยนะคะไม่ต้องแต่งเยอะต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดออกมาเลยนะคะยังไงบ้างคะใสๆจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มกันนะคะอุปกรณ์การปัดแก้มเราก็ใช้พู่กันอันเล็กแบบนี้นะคะคือเป็นคนถนัดอันเล็กแบบนี้
เอาจริงเดี๋ยวเราจะปัดแก้มนะคะโดยใช้เอาสีผสมกันไปเลยแล้วกันนะคะเป็นสีที่เข้มสุดนะคะสีก็จะประมาณนี้นะคะเราปัดแก้มแล้วเราก็จะใช้สีบนสุดนะคะก็คือสีที่สว่างที่สุดนะคะปัดไปบนหมวกแก้มเราหลังจากนั้นนะคะเราก็ทาปากค่ะสี My Dear ใช้ก็หยดทุกวันนะคะทั้งนี้นี่นะคะสีจะประมาณนี้แต่ว่าเราจะทานี่นะคะสีจอกส้มๆประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทาไปที่ข้างในเราจะทาแค่นี้พอนะคะไม่ต้องขอทาเต็มปากทาแค่นี้พอไปข้างในแค่นี้นะคะก็ออกจากบ้านได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการแต่งหน้าลุคง่ายๆนะคะวันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าอุปกรณ์การแต่งหน้าของเราเนี่ยน้อยมากๆนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นวันนี้เราแต่งหน้าโดยที่ไม่ใช้รองค่ะเราใช้นี่นะคะกันแดดแล้วก็ตามด้วยแป้งเด็กนะคะของชิเชโดนะคะตัวนี้สีแก้มตานะคะเราใช้ตลับเดียวเลยคือตลับนี้นะคะมีทั้งหมด5เฉดนะคะคิ้วนะคะเราใช้ปัดนะคะนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคใสๆง่ายๆที่เราจะสามารถออกไปข้างนอกได้นะคะโดยที่ไม่ต้องรองพื้นให้เหนอะหนาหน้านะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราก็จะมาแต่งให้เยอะกว่านี้แน่นกว่านี้นะคะอยากให้ทุกคนติดตามพลอยสีนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ